สวัสดีครับก็ทำเอาเพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับเป็นห่วงกันอย่างหนักมากภายหลังจากพิธีกรหนุ่มล้อหล่อพีทกาชัยโพสต์ภาพเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังพร้อมกับเผยว่ามีอาการหมอนรองกระดูกทะลักปริ้นทับเส้นประสาทจนต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยยังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวซึ่งหนุ่มพีทก็ได้โพสต์ภาพเอ็กซเรย์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าเรียบร้อยหมอนรองกระดูกข้อที่4ข้อที่5ทะลักปริ้นทับเส้นประสาทแฮชแท็กผัดสิครับทำให้มีแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อนในวงการบันเทิงทั้งโยชินิมิตเจตเจตรินเป้อารักษ์กิฟซี่วานิดาโอ๊ตปราโมทพิมถาณนิถาทานฐานิดาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและอวยพรให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยครับ